เอาละครับกับมีผมดิกาฟลิสกิตอนนี้เรียนในเกม Ori and Blind Forest เป็น Definitive Edition เป็นตัวที่มันพัฒนาขึ้นเขาเรียกว่าอะไรนะดีขึ้นหรือเปล่าเป็นนี่ละกัน Full Screen Music ลดลงมาหน่อยโอเคแกเยอะ Damage Number Reflect to Orion เปิดสิครับเก็บไว้ทำแนวเลยล่ะ control โอเคไม่มีซับหรอกเอ้าทำไมมันไม่เปลี่ยนให้วะโอ้เอียงนี่โอเคไม่เป็นไรเริ่มเกมกันเลยดีกว่า easy เน้นเนื้อเรื่องไม่เน้นเล่นเก่งมันมีระดับเกินฮาไปแล้วพวกเราทุกคนจะทำความมืดมาตอนคืนหรอเมื่อเราเสียโอรีไปกับพายุใหญ่ What the fuck ใช้วิธีการเล่นเหมือนไอ้นี่ป่ะ Child of Light ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผู้พัฒนาเดียวกันหรือว่าไอ้เหี้ยมึงสู้เทิร์นเบสหรอไม่น่าเพราะว่าแต่มันมีภาค2ด้วยนะถ้าจบแล้วสนุกแล้วการตอบรับดีก็อาจจะเล่นภาค2ต่อเดี๋ยวดูกันอันนี้โอริแล้วอันนี้คืออะไรไอ้ฟอร์เรสนั่นแหละนะเอาเราเล่นเป็นตัวนี้เหรอวิ่งได้ปะ Swallowness ได้แค่เดินช้าๆเดินพุ่งกระเพื่อมกับกระโดดฮึบเจอแล้วเจอแล้วอู้แสบตาแสบตาอันนี้คือโอริเหรอ When Naru embrace my life เมื่อนารุเข้าหาแสงสว่างของข้าAs a child of her own แล้วไอ้เหี้ยกูนึกว่าสติ๊ดเหมือนสติ๊ดเลยสัตว์เดี๋ยวนะขอกูดูคอนโทรลอีกรอบ Move Soaring Light Burst E กับ R Jump Spirit Flame Bashยังทำอะไรไม่ได้ได้แต่เดินกับกระโดดโถสดใสสัตว์ไม่จอน้ำอ๋อเอ็กนี่คือแบบไม่มีผลไม้แล้วน่ารักอ่ะไปนู่นโอ้ยเอาฝั่งนี้ผลไม้เต็มเลยโอ้ทำทางไปดื่มน้ำพักฮัยยาฮัยยาง่ำงั้มงั้มกินจนอ้วนอุ๊ยอุ๊ยไอ้ยังOn that fateful night ในคืนแห่งโชคชะตานั้นฮะเมื่อข้าทำให้อุ๊ยทำให้
ท้องฟ้าสุขสว่างข้าได้เรียกโอริข้าได้เรียกหาโอริอ๋อนั่นไงอ๋อนี่วิ่งเข้าถ้ำอ๋อจนผลไม้หมดอยู่ในถ้ำจนผลไม้หมดเลยโอ้เหมือนแบบไม่เอาให้โอริออกอะแต่แล้วความหวังก็ยังไม่มาออกลูกสุดท้ายโอ้ต้นไม้ไม่มีผลเลยอ่ะมันเกี่ยวมาทุกอย่างแล้วก็ The passage of timeฝั่งนี้ก็ไม่มีผลไม้แล้วเนี่ยโอ้อยู่ข้างบนยังเหลืออยู่โอเคหักว่าละอันนี้คืออะไรไม่แน่ใจเก็บไม่ได้เลยลูกเดียวเมื่อป่าตาบอดหรอกินด้วยกันไม่เป็นไรถ้าโอรีไปเก็บน่าจะได้ปะเข้ารูเรียบร้อยในขณะนั้นความหวังก็ยังโผล่ออกมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะนะไม่ใช่โดนแดดแล้วนะตายหรอตายแล้วหรอเอ้าเชี่ยตายแล้วหรอเชี่ยตายแล้วโอ้เศร้าสัตว์ไม่หรอกเมื่อกี้มันมีตัวอะไรเดินอยู่ด้วยนะตรงหน้าจออะแล้วก็เป็นออฟแฟนอีกครั้งไม่มีเหตุผลให้อยู่ต่อคำกลางมันเรียกว่าแล้วออฟแฟนแต่เรียกได้ว่าเป็นเด็กที่ไม่มีพ่อแม่ออกตามหาแสงของข้าออนแอร์แล้วไล่ทางออกหรอ Frail อะไรวะน่ะอ
ไม่น่าใช่เทิร์นเบสถ้ามันปล่อยพลังได้ลูกเมย์When let your strength falter. อันนี้คือหิวหรือมึงง่อยหรืออะไรอ๋อเด็กกำพร้าไอ้สัตว์นึกออกแล้วกว่ากูจะนึกคำออกเออตายดีกว่า And the last breath. เมื่อลมหายใจสุดท้ายถูกนำออกไปกลับสู่ร่างเดิมหรอเอากลายเป็นกำเนิดชีวิตสุดท้ายก็กลับมาที่ต้นไม้นี้อยู่ดีMy life revived Ori, a new age has dawned. แสงของข้า complete the prologue. แสงของข้าคืนชีพ Ori. โอ้เกมเซฟแล้ววันใหม่ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นไปไหนอ่ะFound small spirit like containment. Add to your five small spirit like containment to quickly gain ability points. Oh. ยัดเกี้ยเกินไปเลยกูไม่ถึงไปไม่ได้สินะคืออะไรอ่ะพลังชีวิตเหรออ๋อโอเคEnergy cell to create soul link and save your game. Oh, okay. What? 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 What?มาจากไหนวะนะเมื่อกี้สัตว์โอ้โหนี่ขนาดเป็น 2D นะไม่ใช่ 3D แล้วเป็นเกมที่กูไม่คิดว่าจะเป็นแบบเกมแบบเขาเรียกว่านะเฮอร์เลอร์ไอ้สัตว์อยู่ดีแม่งมาเฮอร์เลอร์ไอ้สัตว์ Deep in the forest เข้าไปในป่าลึกโอริเจอสิ่งที่หายไปตกใจจนเกือบทำอะไรไม่ถูกเลยอีดอกไอ้ยังอ่ะได้พลังบอก My strength is returning ความแข็งแกร่งของข้ากลับมาข้าคือทรายเป็นแสงและตาของ Spirit Tree ข้าหลงทางเมื่อเธอสูญเสียแรงจับข้าจะนำทางเจ้าในการเดินทางของเจ้าถ้าเจ้ายอมรับข้าเจ้าได้ยินเสียงนั้นไหมพวกมันน่าจะตามเจ้ามาที่นี่นั่นไงเก
game save โอ้ยสัตว์แสงของว่ามันจะกลับมาที่ข้าสปิริตทรีเคยพูดกับข้ามาก่อนเกรดพาสคาร์บอนเราจะเจอเขามีทางข้างหน้า 15% โอ้ยแย่ Hollow Grove Back me Find the Spirit Tree โอ้ Allow reusing soul link cooldown time spirit magnet now flow to Ori quick flameนี่แม่งเลย use your further ability point แท็บโอเคเอ้ยไม่มีอะไรหรอกโอเคเฮียกูนึกว่าล็อกแมนโอ้ยเฮ้ยไม่ถึงอ่ะโอ้ไม่ถึงอ่ะมันไกลอ่ะเอ๊ะ Spirit Veil Travels of Nibel Replenish อ๋อคืนเขาเรียกว่าฟื้นฟูพลังแบบความแข็งแกร่งของเจ้าเมื่อเจ้าอยู่ไกลเซฟโยเกบาทวาร์เก็ตเคโนออเดอร์แม่งวาร์ปได้ว่ะโอเคไปกว่าใดปั๊บนี่ตีไม่ได้ว่ะฮึบฮึบกูว่าต้องมีพลังอะไรสักอย่างนี้ทำให้กูกระโดดไกลขึ้นเฮ้ยอะไรวะนะWhat the fuck? Oh shit. Oh, oh, oh. ข้าไปเอาอะไรก่อนไอ้เหี้ยล็อกแมนสัตว์คีย์สโตนใช้เปิดสปิริตเกตสปิริตเกต will require to find number of keystone โอ้สอนไว้กูนี่แหละสอนตัวเองเฮ้ย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 ข้างล่างมีตัวอะไรด้วยนี่ไงสร้างมาเพื่อปกป้องมีควายคีย์สโตน3 we must pass a spirit cavern that lie beyond this gate ข้างล่างมันมีอะไรด้วยนะโอ้สองอันพอดีเลยอีดอก
ปิดให้หน่อยจ้าอุ้ยโอ้อยู่ตรงนั้นนี่คือโดนนะน่ะสปิริตคาเวิร์นฮอลโลกรอฟEnergy shard. ไอ้เหี้ยไม่เป็นไรเลยอ่ะฮะมีแม็กมาร์เกอร์ด้วยหรอตราดิเฟนโอแย่ยังโกไม่ตัดเอากูไปทำแมกเน็ตก่อนเจยฮ้ไลฟ์เซลล์รีเทรนยูเวทาลิตี้อ๋อเพิ่มเลือดดีดอกโอเคเลือดมา4ช่องละโอ้โหเฮียอะไรวะเนี่ยโซลิง is ready เอาไว้เซฟใช่ไหมโซลิงโซลิงคือแบบไว้เซฟเกมอะไรอย่างเงี้ยกูไปด้วยไอ้เหี้ยกูเดินมั่วสัตว์เผื่อมีอะไรข้างล่างนี้โอ้ดูว่าเจอบอสแมปสโตนมินิเอนจินมาร์เกอร์ครีเอทูชาร์ดฟอร์สออฟไนน์เบลล์โอ้ถ้าหาเจอก็จะซ่อมมันได้แต่ได้เจมว่ะฮะกูมีหรอเออกูว่าไม่มีไอ้ที่เกิดใหม่เร็วสัตว์พวกเวนี เออแมกเน็ตก็ดีนะได้ไม่ต้องลงไปเองเกือบแล้วกูทำไมขึ้นไม่ได้วะอุ้ยเสียไปช่องนึงเลยโอ้ยอ่ะอะไรก็ได้อย่าบอสกูเสี่ยวไม่เป็นบอสที่ผายThere were those that turned to hope. Renji ravaged and killed. อ๋อนี่ก็โอลีเหมือนกันนี่แต่ว่าทำไมกลายเป็นอย่างนี้วะ
แสงของสปิริตที่อยู่ในตัวเราทุกคนเขาเป็นเหตุผลที่ทำให้เรามีชีวิตเป็นเหตุผลที่ทำให้เราเติบโตเมื่อเขาเรียกเรา He called out ออกมาเมื่อเขาเรียกออกมาเพื่อตามหาเจ้าหลายปีผ่านไปเราถูกโจมตีบาดเจ็บและถูกฆ่าโดยศัตรูของเราตอนนี้เหลือแค่เราต้นไม้นี้เท่านั้นที่เหลืออยู่เข้ามาใกล้และรู้สึกถึงแสงของ Feel the Spirit Insideเก๋ได้ท่าใหม่ป่ะนี่นั่นไงว่าแล้วมันต้องหนีวอจัมเอนเนอร์จีเซลล็อกแมนเฮียวอจัมไม่ทราบโอ้ยเฮียไม่เห็นโอ้ยเกือบโดนหน้าเมื่อกี้ของที่จัดกลับไปทางนั้นก่อนมันต้องกลับมาอยู่แล้วนี่ว่าลืมมีอะไรแล้วไงตัวนี้เลยดิอะไรมันสั้นเนาะระยะตีมึงเนี่ยนั่นไงบนนั้นเฮ้ยโอ้ยนึกว่าบอสเวนว่าทันทันวะไอ้เหี้ยทันอันนี้ไม่ทันนี่ต้องรอโอเคโอ้เหี้ยเจ็บโอ้ยเนี่ยเกิดเลยกู
นี่หนึ่งข้างล่างใช่ไหมปึ๊บเอาตอนนี้กูมีสองอันอีกเลยเดี๋ยวค่อยไปนั่นเอาแมปนี่ก่อนทางนี้หรือทางไหนวะอุ้ยเกือบเอาแล้วนั่นขึ้นไปเอายังไงนะมันไม่ใช่ทางนี้หรอเป็นแฟลกเมนอะทางใส่วะปึ๊บ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 ตีดิโอ้ข้างล่างนี้ข้างล่างนี้ข้างล่างนี้กูลืมเจอแล้ว Restore your first map stone อ๋อนี่ไงใช้สปิริตฟึ๊บหูเหี้ยทางนั้นยังไม่ไปนี่ก็ยังนี่ก็ยังเยอะเลยสัตว์เฮ้ยโอ้แม่งต้องดำน้ำผมกลัวเก็บเบี้ยวสัตว์สัตว์เรียนเก็บเบี้ยวนี่ ability เลย abilityต้องแท็บนั่นไงแล้วก็ลงน้ำลงโอเคเดี๋ยวค่อยมาเล่นเองโอเคงั้นจบตัดกันเท่านี้ก่อนเซฟไว้โอเคงั้นเดี๋ยวไปเจอใหม่พาร์ทหน้าครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe ก็แชร์ด้วยนะสวัสดีขอตัวลาไปก่อนสำหรับโอลิAnd the Forest เนี่ยอะไรวะลืมชื่อเกมโอ้ Ability เยอะสัตว์ก็ตามอ๋อมันเปลี่ยนได้เรื่อยๆอ๋อนี่ไง Life Cell มี12นี่มี15โอเค Statistic มีเวลาด้วยอีกดอกโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวไปเจอใหม่พาร์ทหน้าครับ See you later Bye